ในช่วงนี้เรื่องของวงการเทนนิสก็ถือว่าถูกจับตามองมากเป็นพิเศษเหมือนกันนะครับมีนักเทนนิสเอเชียอย่างเคนนิชิโคริผลงานดีนะครับแล้วก็มีหลายรายการที่น่าสนใจรายการที่ Rio Open นะครับก็ถือว่าเป็นอีก1รายการที่ถูกจับตามองในตอนนี้ดาวิดเฟเรครับก็ถือว่าโชคดีด้วยนะครับที่สามารถผ่านเข้ารอบไปได้เนื่องจากว่าคู่แข่งนั้นมีปัญหาการบาดเจ็บพอดีนะครับโดยที่การแข่งขันใน ATP World Tour 500รายการ Rio Open ชิงเงินรางวัลรวมประมาณ49ล้านบาทนะครับที่ริโอเดจาเนโรประเทศบราซิลนะครับคู่นี้เนี่ยเป็นการพบกันระหว่างทีมโอเดอะแบ็คเชอร์นะครับจากเนเธอร์แลนด์เป็นมืออันดับ136ของโลกในวัย26ปีพบกับดาวิดเฟเรนะครับมือ9ของโลกในวัย32ปีครับผลปรากฏว่าเกมนี้เนี่ยแบ็คเชอร์มือควอลิฟายจากเนเธอร์แลนด์เนี่ยขอถอนตัวเนื่องจากว่าเจ็บกล้ามเนื้อต้นขาซ้ายนะครับระหว่างการแข่งขันในเซตที่2แต่ว่าเซตแรกเนี่ยถือว่าเขาทำได้ดีมากๆแล้วนะครับแพ้เฟเรแบบเฉียดฉิวครับเฟเรชนะไป7ต่อ6ไทรเบรก10ต่อ8นะครับส่วนเซตที่2เนี่ยเฟเรก็นำอยู่2ต่อ0เกมครับสุดท้ายนี่ตะขวดสูง193ซมคนนี้นี่ก็ไม่สามารถที่จะแข่งขันต่อไปได้นะครับเฟเรก็เตรียมพบกับควนมูนาโกจากอาร์เจนตินาครับที่เอาชนะยาโก้นิมิเน่นจากฟินแลนด์ไป2เซตรวดด้วยสกอร์6ต่อ1และ7ต่อ6ไทรเบรก7ต่อ4นะครับในรอบก่อนรองชนะเลิศต่อไปนะครับในขณะที่ทอมมี่โรเบรโดนะครับมือ3ของรายการจากสเปนต้องจอดป้ายไว้เพียงแค่รอบ16คนสุดท้ายเท่านั้นนะครับหลังจากที่ไปแพ้กับอันเดรสไฮเดอร์มาเรอร์จากออสเตรียนะครับอย่างเหนือความคาดหมาย2เซตรวดเลยนะครับ3ต่อ6และ2ต่อ6โรเบโดฟอร์มไม่เข้าฝักบนเคลย์คอร์ตซะแล้วนะครับทำให้มาเรอร์นะครับก็จะเป็นฝ่ายเข้าไปเล่นในรอบก่อนรองชนะเลิศโดยจะพบกับทางด้านโจเอาชูซ่ามือไวคาร์ดเจ้าถิ่นที่เอาชนะบราสโรล่าจากสโลวีเนียไป2ต่อ1เซตนะครับสกอร์6ต่อ4 6ต่อ7ไทรเบรก9ต่อ11และ6ต่อ4นะครับชมการแข่งขันกันต่อนะครับในรอบ16คนสุดท้ายคู่ที่เหลือได้คืนนี้ครับถูก DSHP ถ่ายทอดสดตั้งแต่4ทุ่มตรงเป็นต้นไปครับไปดูกันที่สนุกเกอร์กันบ้างแล้วกันนะครับเป็นรายการ Welsh Open ครับซึ่งทำการแข่งขันเป็นวันที่3ครับล่าสุดมาร์ควิลเลียมส์ก็เอาชนะเจมี่โจนส์ผ่านเข้ารอบ16คนสุดท้ายในรายการของ Welsh Open ครับก็แข่งขันกันที่ Motorpoint Arena ในคาร์ดิฟประเทศเวลส์นะครับมาร์ควิลเลียมส์นักสนุกเกอร์เจ้าถิ่นมือ18ของรายการก็รักษาเส้นทางลุ้นแชมป์สมัยที่3ครับต่อจากปี1996แล้วก็ปี1999ได้สำเร็จหลังจากสอยคิวเอาชนะทางด้านของเจมี่โจนส์คู่แข่งเพื่อนร่วมชาติมือ47ของรายการไปอย่างไม่ยากเย็นด้วยสกอร์4ต่อ2เฟรมซึ่งมาร์ควิลเลียมส์ครับก็จะเตรียมเข้าไปพบกับจัดทรัมป์มือ7ของรายการจากอังกฤษที่เอาชนะทางด้านของไมเคิลวัสลีย์คู่แข่งเพื่อนร่วมชาติมือ94ของรายการไปด้วยสกอร์4ต่อ2เฟรมในรอบ16คนสุดท้ายต่อไปครับวิลเลียมส์ก็จะเจอกับจัดทรัมป์นะครับในขณะที่นิวโรเบอร์สันครับมือ4ของรายการจากออสเตรเลียครับเจ้าของแชมป์ปี2007ก็ทำผลงานได้ดีไม่แพ้กันครับหลังจากลอยลำผ่านเข้ารอบ16คนสุดท้ายสำเร็จเฉือนเอาชนะทางด้านของเจมี่โคบครับมือ55ของรายการจากอังกฤษไปด้วยสกอร์4ต่อ3เฟรมซึ่งนิวโรเบอร์สันครับก็จะเตรียมผ่านเข้าไปพบกับแกรี่วิลสันครับมือ64ของรายการจากอังกฤษในรอบต่อไปผู้ชมครับก็ยังสามารถติดตามรับชมการแข่งขันรอบ16คนสุดท้ายได้คืนนี้ครับทางช่อง True Sport 7แล้วก็ True Sport HD ตั้งแต่เวลา2ทุ่มเป็นต้นไปครับก็ต้องบอกว่าเสียดายครับรายการนี้นักสนุกเกอร์ของไทยเรานะครับอย่างนพพลแสงคำกับเทพชยาอุ่นหนูนั้นตกรอบไปหมดแล้วนะครับนอกจากผลการแข่งขันกีฬาก็ยังมีความเคลื่อนไหวสำหรับกีฬารอบโลกมาฝากกันด้วยนะครับโดยเฉพาะเรื่องของ Golf Ryder Cup นะครับก็เป็นรายการแห่งศักดิ์ศรีที่จะเป็นการพบกันของทีมจากยุโรปและสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งที่สำคัญก็คือการเลือกตำแหน่งกัปตันทีมนะครับก็มีการวางแผนกันไปจนถึงฤดูกาลหน้านะครับปี2016ว่าใครจะมีโอกาสได้เป็นกัปตันทีมแทนที่โคลินมอนโกเมอรี่นะครับโดยที่โคลินมอนโกเมอรี่เองก็เป็นอดีตกัปตันทีมยุโรปที่เคยคว้าแชมป์ไรเดอร์คัพก็เชื่อนะครับว่าทางดาร์เดนคลาร์กเนี่ยเหมาะสำหรับตำแหน่งกัปตันทีมคนใหม่ในการสู้ศึกในปี2016ที่เฮนเซนชัยนะครับที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับมอนโกเมอรี่นั้นทำทีมยุโรปคว้าชัยที่สนามสเตติกแมนนอร์ในปี2010นะครับแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของคณะกรรมการ5คนร่วมกันกับพอลแมคคินลีย์อดีต
กัปตันทีมคนเก่ารวมไปถึงโคเซ่มาเรียราซาบาลที่ลงมติอย่างเป็นเอกฉันท์ในการเลือกคลาร์กนักกอล์ฟชาวไอริชก็ถูกยกให้เป็นตัวเต็งที่จะเป็นกัปตันทีมยุโรปต่อจากมาร์เกนลี่นะครับเหนือมิเกลเคลคิวเนสจากสเปนและโทมัสบิยอนนักกอล์ฟจากสวีเดนนะครับมอนโกเมอรี่ระบุนะครับบอกว่าคลาร์กเนี่ยมีบุคลิกที่มีการสื่อสารที่ดีนะครับเป็นส่วนสำคัญในฐานะกัปตันทีมนอกจากนี้ก็ยังได้รับการเคารพในฐานะอดีตแชมป์ดิโอเพนและก็มีสถิติในศึกไรเดอร์คัพที่สวยหรูด้วยนะครับจากการคัดเลือกก็ถือว่าเป็นไปอย่างเอกฉันท์ของคณะกรรมการนะครับก็ชนะคู่แข่งอีก2คนในขณะนี้ยุโรปก็มีนักกอล์ฟหลายคนที่เหมาะจะเป็นกัปตันทีมในอนาคตต่อไปครับแต่ว่าในขณะนี้บทสรุปก็คือคลาร์กเนี่ยเหมาะสมที่สุดครับมอนโกเมอรี่กล่าวต่อนะครับว่าเขามั่นใจว่าทีมยุโรปจะสามารถรักษาแชมป์ไรเดอร์คัพได้อีกครั้งโดยเฉพาะการนำแชมป์กลับบ้านจากการแข่งขันที่สหรัฐอเมริกาเป็นเรื่องที่สุดวิเศษครับอย่างไรก็ตามเป็นงานที่หนักครับเนื่องจากว่าสหรัฐมีความต้องการที่จะคว้าแชมป์มากๆเหมือนกันนะครับคลาร์กเคยลงแข่งขันไรเดอร์คัพติดต่อกันมา5ครั้งครับระหว่างปี2007ถึง2006ครับปี1997นะครับถึงปี2006มีส่วนร่วมกับการคว้าแชมป์ของทีมยุโรป4สมัยก่อนจะรับบทบาทรองกัปตันทีมในอีก2ครั้งต่อมาคือในปี2010และ2012ครับ You know I will obviously try to pick off as much information as I can from all the previous captainsในขณะที่ถาประภัยพันธ์ชัยศรีนะครับนักตบลูกสาวยางทีมชาติไทยนะครับผมประสบข่าวร้ายหลังจากบิดาเนี่ยเสียชีวิตอย่างสงบด้วยโรคมะเร็งตับที่รักษาตัวมาอย่างยาวนานครับกว่า2ปีสุพจน์ชัยศรีครับบิดาของถาประภัยพันธ์ชัยศรีครับนักวอลเลย์บอลหญิงชุดแชมป์เอเชียและเหรียญทองแดงเอเชียนเกม2014ถึงแก่กรรมอย่างสงบครับช่วงเช้าวันพุธที่ผ่านมาก็มีการตั้งบำเพ็ญกุศลครับที่บ้านพักอำเภออุบลรัตน์จังหวัดขอนแก่นโดยบรรดาญาติพี่น้องก็ต่างเต็มไปด้วยความโศกเศร้าถาประภัยพันธ์ครับก็เดินทางกลับมาถึงบ้านเกิดในช่วงเย็นเมื่อวานนี้ร่วมกับณัฐพลศรีสมุทรนาคครับผู้ฝึกสอนทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยก็เป็นตัวแทนในงานนี้นะครับคุณสมพรใช้บางอย่างนายกสมาคมวอลเลย์บอลด้วยนะครับครอบครัวของถาประภัยพันธ์ครับก็มีกำหนดอภิธรรมเป็นเวลา4วันและจะมีพิธีชาปนกิจในวันจันทร์ที่23กุมภาพันธ์ที่วัดบารมีชัยอำเภออุบลรัตน์จังหวัดขอนแก่นโดยเป็นข่าวร้ายต่อเนื่องของนักตบสาวรายนี้ครับเนื่องจากก่อนหน้านี้ก็เพิ่งจะเสียคุณแม่ไปเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาครับในปีที่แล้วนะครับก็ต้องบอกว่าต้องขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับกับคุณถาประภัยพันธ์ชัยศรีในขณะที่เรื่องของโปรแกรมกีฬาที่น่าสนใจจากทรูสปอร์ตยังมีให้ติดตามอีกมากมายนะครับเริ่มที่เรื่องของฟุตบอลยูโรปาลีกนะครับในรอบ32ทีมสุดท้ายครับโรม่าจะพบกับเฟยนอร์ดนะครับทีม1ทางทรูสปอร์ต HD 2คู่วอล์ฟบวกกับสปอร์ติ้งลิสบอนนะครับทีม1และคู่เซลติกกับอินเตอร์ทีม3ทางทรูสปอร์ต1ครับเตะกัน2ช่วงเวลานะครับโตริโน่พบกับแอตเลติกบิลบาโอทีม1และอายักซ์กับลิเกวอร์ซอทีม3ทางทรูสปอร์ต2ยังบอยส์เบิร์นกับเอเวอร์ตันตี1นะครับและทอตเทนแฮมฮอตสเปอร์กับฟิโอเรนติน่าตี3ทางทรูสปอร์ต3และทรูสปอร์ต HD PSV อันโนเฟนพบกับเซเนตเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กนะครับตี1และบีเรียลพบกับเรดบูลซาวส์บวกครับตี3ทางทรูสปอร์ต6ครับครับซันสปอร์ตพบนาโปลีตี1และเซเวียพบบรูเซลส์มินชันกลาดบัคตี3ทรูสปอร์ต HD 3ส่วนลิเวอร์พูลพบเบชิกตัสตอนตี3เนี่ย True Sport HD 2และ True For You จะถ่ายทอดสดครับ NBA ยังแข่งขันฤดูกาลปกติกันอยู่นะครับClippers พบกับ San Antonio Spurs ครับ 10:30 นช่วงเช้าวันพรุ่งนี้ True Sport 3และ True Sport HD ส่วนวอลเลย์บอล CEB Women's Champions League นะครับปากีสถานอิสตันบูลพบกับดินามอคาซานเที่ยงคืนครึ่งครับ True Sport 7เทนนิส ATP Tour Rio Open นะครับ 4:00 นตรงทาง True Tennis HD รวมไปถึงอีก1ช่วงเวลานะครับ 4:00 เช่นเดียวกันครับ Snooker Welsh Open ครับในรอบ16คนสุดท้าย 2:00 นตรงทาง True Sport 7และ True Sport HD เช่นเดียวกันนะครับในรอบ16คนสุดท้ายช่วง 2:00 ก็ยังแข่งขันกันอีก1ช่วงเวลาครับทาง True Sport 7และ True Sport HD 4ครับส
อกจากนี้ครับคุณผู้ชมยังสามารถติดตามรายการรวมไปถึงพวกเราเพิ่มเติมครับได้ทาง Facebook Fanpage ของรายการนะครับนั่นก็คือ www.facebook.com/sptoday ครับครับก็ปิดท้ายวันนี้นะครับที่ไฮไลท์ศึกฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเมื่อคืนที่ผ่านมาลงสนามกันไป2คู่นะครับก็เป็นการเรียกน้ำย่อยก่อนจะชมยูโรปาลีกกันในคืนนี้อีกหลายคู่ทีเดียวนะครับวันนี้เราสองคนและทีมงานขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับพบกันใหม่ในช่วงหัวค่ำนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ